สวัสดีครับพบกับผมเท็ดดี้นะครับในรายการเต็มปากเต็มคำนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นพร้อมๆกันนะครับว่าวันนี้เนี่ยโจทย์ของเราคืออะไรครับ1 2 3เมนูเส้นใหญ่ลงเรือของเรานะครับแหมน่ากินมากๆนะครับคุณผู้ชมขาดไม่ได้จริงๆนะฮะกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับจากนั้นก็ใส่น้ำมันพืชลงไปครับลงคั่วได้เลยครับนี่พอกลับมาทอดอีกทีน่ากินแบบนี้เลยนะฮะเอาละกุนเชียงของเราได้เรียบร้อยแล้วนะครับโจทย์ของเราในวันนี้นะครับเส้นใหญ่นะครับผมเอาไปนึ่งก่อนเนาะเอาล่ะครับใส่ลงไปเลยอาจจะยีๆนิดนึงเนาะจะอยู่ซ่อนอยู่ในตู้เย็นหรือว่าไปซื้อเจ้าที่ชอบมาก็ได้นะฮะเอาให้หอมๆเลยนะฮะใส่ลงไปเลยอาจจะดูเยอะนิดนึงแต่เส้นใหญ่เราก็เยอะเหมือนกันเนาะไม่เป็นไรแม่น้ำพริกกะปินะฮะนี่เห็นไหมพอเราแบบมีทั้งน้ำพริกแล้วก็มีน้ำมันกระเทียมเจียวนะฮะความหอมมันสุดยอดเลยเงาแวบเลยนะครับแล้วก็ไม่ติดกันด้วยหอมแดงนะครับหั่นสไลด์แบบนี้แล้วก็ใส่ลงไปเลยกุ้งแห้งนะครับไปป่นนิดนึงนะฮะก็คือกระเทียมเจียวนะครับลองใส่ก่อนครึ่งนึงก็ได้นะครับเมื่อกี้ที่เราเห็นส่วนผสมเนี่ยอาจจะแบบมีความแฉะหน่อยมีเหลวนิดนึงนะครับพอเราใส่กุ้งแห้งเข้าไปนะฮะเขาก็จะดูดน้ำเดี๋ยวนี้ในโลกโซเชียลนะเขาฮิตแบบหมี่ครุกนะหมี่ยำดูฮะโอ้โหเส้นทุกอนูเคลือบด้วยกระเทียมเจียวแล้วก็กุ้งแห้งนะครับหอมน่ากินมากนี่เอาละเสร็จแล้วก็เป็นเตาแบบนี้วางได้เลยฮะต้องเป็นสิ่งแรกที่คนเลือกชิมคุณพูดเลยคุณพูดเลยอันนี้ก็จับลงไปเลยครับมะม่วงเปรี้ยวนะฮะกุ้งแห้งครับเอาไปทอดให้เขาหอมๆกรอบๆเลยเอาวางเอาละครับเป็นชิ้นๆแบบนี้เลยเข้ากันดีมากๆนะฮะคุณผู้ชมกับเมนูแบบนี้นะครับต้องมีจริงๆหมูหวานนะฮะโอเคอันนี้เราแบบใช้3ชั้นเลยนะฮะพริกขี้หนูแบบนี้เลย